ไปลองชิมดูเนี่ยต้นอะไรไม่รู้แต่ว่าคือเนี่ยตั้งแต่ตอนวัยเด็กเลยกับตอนจะมาปีนต้นแบบเนี้ยลองดูเอาว่าเป็นอย่างที่เขาบอกไม่ต้องงั้นกินทั้งลูกอร่อยใช่ไหมรสชาติมันเหมือนอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนใครเลยแต่มันหอมมันหอมด้วยรสชาติหวานเหมือนน้ำตาลอะไรวะหอมมันมีหอมอยู่ในจมูกมันหอมมาดอกไม้แล้วก็มันจะหอมมันหวานแล้วหวานขึ้นใจอ่ะนี่ต้นมันนี่นี่นี่ขึ้นใจคิดถึงวัยเด็กดอกไม้กินมันดอกไม้ที่ถ้าเจอเจ้าของก็จะขอเขาไปปลูกเลยนะเป็นต้นน่าจะมีข้างในต้นอ่ะเดี๋ยวนะครับกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านฮะกับท่านอยู่ในสถานที่ที่มีตำนานเรื่องเล่าต่างๆมากมายเพื่อนๆ เป็นวัดเก่านะครับที่หลวงพ่อแดงท่านได้เคยมาบำเพ็ญเพียรอยู่ณสถานที่แห่งนี้มาก่อนนะครับซึ่งอายุไม่ต่ำกว่า 60-70 ปีมาแล้วเพื่อนๆที่บริเวณเนี้ยเงียบมากและในวันนี้เพื่อนๆผมจะพาเพื่อนๆไปสำรวจพื้นที่ตรงจุดที่จะพาเข้าสู่คลองที่มีความเก่าแก่อีกจุดหนึ่งนะครับของพื้นที่บ้านทะเลตรงบริเวณนี้เนี่ยซึ่งผมพยายามหลายครั้งแล้วที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่คลองบริเวณนั้นเนี่ยว่ามีทางเข้าตรงจุดไหนบ้างคลองแห่งนี้นะครับเป็นทางเชื่อมที่จะออกสู่ทะเลยาวพอสมควรเพื่อนๆเราเคยนำเรือเล็กๆเนี่ยล่องตามลำคลองขึ้นมานะครับเพื่อมาตรงจุดที่สามารถที่จะมองเห็นบริเวณที่มีตำนานเรื่องเล่าของจระเข้แม่เท่าเนี่ยเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับจระเข้ตัวนี้เนี่ยว่าชื่อจระเข้พ่อตาซึ่งเป็นจระเข้ผีท่านเคยปรากฏตัวแต่ไม่ทำร้ายผู้คนนะครับแต่เป็นจระเข้ขนาดใหญ่ซึ่งตอนที่เราล่องเรือเล็กๆเนี่ยเข้าไปในลำคลองเพื่อนแม้ว่าเรื่องเล่าที่เป็นจระเข้พ่อตาเนี่ยจะเป็นเพียงตำนานแต่ด้วยความน่ากลัวเพื่อนๆตอนที่เราล่องเรือเข้ามาThank you.
มันแอบแอบเราด้วยพี่มันแอบด้วยตาสัตว์หรือเปล่าตาสัตว์นี่แหละแต่ว่าตัวอะไรอ่ะเป็นเรือลำเล็กๆทำให้เรานึกถึงบรรยากาศว่าหากมีจระเข้ไม่ต้องตัวใหญ่หรอกเนื่อนโผล่ขึ้นมาเพราะตามลำคลองเนี่ยมีขนาดไม่แคบนะเพื่อนกว้างอยู่พอสมควรและยาวมากๆตลอดข้างทางเป็นป่ากกเป็นป่ากงกลางทำให้บรรยากาศตอนที่ล่องเรือเข้ามาเพื่อนบรรยายไม่ถูกจริงๆว่าลุ้นระทึกขนาดไหนนะครับซึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยเราอยากจะเห็นว่าพื้นที่ส่วนต่อที่จะไปตามลำคลองขึ้นไปเราจะสามารถพบเจอหรือว่าล่องเรือของเราไปได้อีกไหมเพราะว่ามันจะมีส่วนที่ต่อกับเขื่อนนะครับเราจะต้องนำเรือข้ามตัวเขื่อนเนี่ยขึ้นไปตรงถึงบริเวณต้นน้ำแต่เรายังไม่มีทางเข้าไปเลยเพื่อนเส้นทางที่จะเข้าไปนั่นน่ะผมเห็นแล้วแหละมันจะมีบ้านร้างอยู่หลังนึงเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูว่าผมจะเจออะไรกับเส้นทางตรงนั้นบ้างแล้วก็ถ้าบ้านร้างตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันด้วยโอเคนะครับกราบนมัสการหลวงพ่อแดงก่อนไปครับวางเวงมากๆเพื่อนยุงเยอะเนี่ยที่เป็นบริเวณที่เป็นสะพานกั้นน่าจะมีส่วนของเขื่อนซึ่งจะมีน้ำที่ตื้นแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะลึกขึ้นนั่นเองถ้าเราเอาเรือเล็กเนี่ยลงตรงจุดเนี้ยมันจะสามารถเริ่มต้นจากตรงบริเวณเนี้ยได้เลยนั่นคือส่วนที่เป็นเขื่อนต่อเข้าไปนะครับเป็นคุ้งน้ำอีกจุดหนึ่งแต่ตรงส่วนนี้มันจะเชื่อมต่อกันเลยเป็นคลองขนาดไม่เล็กนะครับเพื่อนๆน้ำน่าจะเยอะอยู่เพราะว่ามองไม่เห็นก้นของคลองเลยมันไม่ใสหรือเปล่าไม่รู้มีปลาด้วยปลากระพงดูรกแล้วเป็นธรรมชาติต้องมากเลยเราเคยล่องเรือเข้ามานะครับจากริมทะเลตรงนู้นแต่ว่าไม่มาไม่ถึงจุดนี้นะเพื่อนเพราะไกลมากๆระยะทางเนี่ยความคดเคี้ยวของมันเนี่ยเป็นกิโลกิโลได้เดี๋ยวจะลองเข้าไปดูตรงบ้านล้างตรงนั้นก่อนมันเหมือนกับว่ามันจะมีทางเชื่อมต่อเข้าไปถึงตัวคลองนอกจากตรงจุดนี้ด้วยไปเพื่อนรถนี้น่าจะเข้ามาได้จนถึงตรงบริเวณนี้เพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องเดือดละโอ้โหรกจังไม่รู้จะเข้าไปถึงตรงส่วนที่เป็นคลองนั้นได้หรือเปล่าเพื่อนตรงไผ่ต้นไผ่ตรงนั้นน่าจะเป็นคลองอะคิดว่านะเพราะว่าไผ่จะชอบขึ้นตรงบริเวณริมคลองอ
มีการเอาประตูเก่ามาต่อเติมเสาก็เป็นไม้ท่อนก็มีไม้มะพร้าวก็มีเหมือนเป็นเพลิงเปิดทำเป็นบ้านพักชั่วคราวเพื่อทำงานทำธุรกิจอะไรสักอย่างตรงนี้นี่ก็มีร่องรอยของที่ชาร์จโทรศัพท์หรือน่าจะเป็นโทรศัพท์เพื่อนผมไปดูตรงจุดที่สามารถมองเห็นคลองก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกลับเข้ามามันล้างนานมากรู้สึกว่าล้างนานมากเลยนะตรงจุดนี้หน้าต่างเปิดอยู่ด้วยเดี๋ยวเราลองขึ้นไปชะโงกหน้าดูเงียบมันอย่างนี้เพื่อนๆตรงตอนนี้ที่เกาะ ที่ผมกลับมาสำรวจอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจากที่มันเงียบอยู่แล้วตรงจุดที่เป็นที่รกร้างเป็นที่ไม่มีคนอยู่เนี่ยปกติมันก็ดูเงียบวังเวงอยู่แล้วแล้วยิ่งพอช่วงไม่มีนักท่องเที่ยวด้วยขออนุญาตนะครับมันเลยทำให้เหมือนกับว่าเกาะมันดูเงียบลงไปอีกรกมากเพื่อนๆมีเส้นทางอื่นไหมน้องทำเป็นห้องน้ำมาก่อนหรือว่าเคยเป็นบ้านคนก็ไม่รู้โอ้โหบางเกงไม่ต้องเอาแล้วดึงกันมันเหมือนกับว่ายังมีร่องรอยของคนมาใช้เส้นทางอยู่เหมือนกันเพื่อนๆซึ่งอาจจะลงมาที่คลองตรงนี้แหละถ้าเราล่องเรือเข้ามาตรงจนถึงบริเวณนี้เนี่ยโคตรวังเวงเลยเพื่อนๆรุนระทึกกันสุดๆอ่ะมันมีรู้สึกเห็นร่องรอยของปลาด้วยก็ทำท่าจะตกอาจจะมีคนเข้ามาหาหน่อไม้
ก็เป็นได้เพื่อนก็เห็นเป็นกอไผ่อยู่ตรงนี้เนี่ยตอนนี้คนก็ทุกวิถีทางครับที่จะเป็นการทำหากินเนี่ยผมเห็นมีรอยเดินเข้าไปตรงซุ้มกอไผ่ตรงนั้นอีกคิดว่าเข้ามาหาหน่อไม้แน่ชาวต่างด้าวคนต่างถิ่นรวมถึงคนในท้องถิ่นก็ไม่น้อยนะที่นิยมหาของประเภทหน่อไม้อะไรพวกนี้ไปประกอบอาหารเพราะว่าเป็นทั้งความประหยัดเป็นทั้งอร่อยด้วยทานได้ครับแล้วก็ปลาตัวใหญ่ปลากระพงแดงตัวเท่าสัก 5-6 ขีดได้เพื่อนๆมีตรงนี้ผมไม่แน่ใจตรงนี้น้ำกร่อยหรือเปล่าน่าจะน้ำจืดตรงนั้นดูเหมือนจะเป็นงั้นถ้าเป็นน้ำกร่อยน้ำจืดเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปลา ทับทิมตรงนั้นตัวใหญ่ตัวสีดำไปแล้วเหมือนปลานิลตรงนั้นอีกเป็นฝูงเลยโอ้ไม่ระวังคนด้วยอ่ะแสดงว่าไม่ค่อยมีใครเข้ามาสักเท่าไหร่ก็สองจิตสองใจเพื่อนคิดว่าอาจจะไม่ล่าให้เขาปล่อยอยู่ตามธรรมชาติเราก็หากินของเราตามภาษาไม่ต้องเบียดเบียนกันแล้วกันใครที่ชอบแนวทางการล่าการออกหากินแบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าเป็นวิชาชีพของแต่ละคนที่พึงจะกระทำได้เพื่อนๆในสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรถูกต้อง 100% ไม่มีอะไรผิดพลาด 100% ทำได้แต่ให้อยู่ในคันลองของธรรมให้เป็นสัมมาอาชีวะเท่านั้นก็พอแล้วครับเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงบ้านหลังแต่ความรู้สึกผมอ่ะเขาบอกไว้เลยว่าที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาตรงจุดเนี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกบางอย่างเพื่อนเงียบวังเวงและมีความอึดอัดเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังคิดว่าเป็นเจ้าที่เจ้าทางแหละหรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณทั่วไปของสถานที่แห่งนี้ก็เป็นได้นยางนายางใหญ่อ่ะมีมะม่วงหลายลูกเลย1 2 3ที่เห็นข้างในอาจจะมีอีกเป็นมะม่วงของใครไม่รู้นะเสาเหล็กไปเลยเลยไฟเยอะมากอันนี้แก้วเนี่ยหลอดไฟแปลกๆด้วยที่นี่เหมือนกับเป็นซุ้มจัดงาน
ซุ้มเขียนป้ายทำป้ายไฟหรืออะไรสักอย่างแน่เลยจัดงานอีเวนต์หรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามีกระป๋องสีไว้สำหรับงานศิลปะแล้วมีไฟที่ประดับประดาเป็นไฟแปลกๆที่เป็นน่าจะเป็นไฟสีใช้ในการตกแต่งงานอีเวนต์อะไรเงี้ยก็ไฟดาวไลท์ไฟสองป้ายไฟหัวเสาโคมไฟที่รูปทรงสวยงามน่าจะเป็นไปตามนั้นพลาสติกต่างๆยังไม่ผุเลยนะแสดงว่าเพิ่งรื้อไปไม่นานมากหรือว่าอาจจะเป็นคุณสมบัติของพลาสติกที่มีคุณภาพที่ไม่ผุกร่อนตรงนี้ก็เริ่มมีจอมปลวกขึ้นแล้วต่อไปไม่นานมันก็จะลามเข้าไปที่ต้นยางนี่แหละปลวกพวกนี้ยากนะครับห้องโล่งๆครับไม่มีอะไรแล้วแต่ว่ามีกรงเหล็กดัดตรงนั้นด้วยยาครับกรงเหล็กดัดแบบรุ่นโบราณด้วยห้องน้ำสามารถจะเปิดทั้งภายนอกและภายในได้ประตูหลังบ้านไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะเพื่อนแต่ว่าอุปกรณ์อะไรทุกอย่างมีครบผนังยังไม่ได้ฉาบยังไม่ได้ทาสูงทาสีอะไรเลยคือก็อาจจะเอามีเอาไว้เพื่อใช้งานทำงานจริงๆอยู่อาศัยแบบใช้งานจริงๆได้ยินเสียงเหมือนเสียงคนเดินมาอาจจะเป็นชาวบ้านอ
รอบๆเลยเพื่อนลักษณะมีโคมไฟอยู่ตรงนั้นเต็มเลยเกี่ยวกับงานอีเวนต์ละงานตกแต่งส่วนตรงนี้เป็นร่องรอยของการใช้ชีวิตของเขาของคนที่นี่ว่ามีอะไรบ้างหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นเป็นร่องรอยมีหนังสือนิตยสารที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆมีผ้าดิบเป็นม้วนๆครับใช้ในการเพ้นงานที่เกี่ยวกับสีต่างๆแน่นอนมันกับเป็นผ้าก๊อตก็มีเสียงมึงเสียงเคาะถ้าท่านมีอยู่จริงยังอยู่ที่นี่เคาะดังๆให้ผมได้ยินเคาะหลังคาเพื่อนป๊อก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 สองทีเมื่อกี้ตอนที่ผมมายืนตรงเนี้ยไม่ได้ยินเสียงพวกนี้เลยนะแต่พอบอกปุ๊บป๊อก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 แต่ไม่ดังแต่ลักษณะเหมือนเสียงเป็นจังหวะเหมือนคนเคาะเคาะดังๆครับเพราะดังกว่านี้ครับรวบรวมกำลังให้เต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวรับบุญกุศลไปทำให้เราได้รับรู้นะครับเหมือนกำลังเขาไม่มีเพื่อนเงียบไปหมดแล้วเสียงป๊อก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 เมื่อกี้ก็ไม่มีแล้วข้าพเจ้าขออุทิศกุศลที่เคยทำมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แด่ดวงวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้และทุกดวงวิญญาณที่เป็นทั้งบริวารและดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกท่านขอทุกท่านโปรดรับกุศลจากข้าพเจ้าและกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุครับเพื่อรับกุศลไป
พื่อนๆจะได้ยินเสียงตอนที่เขาเคาะหลังคาหรือเปล่าไม่รู้นะเพื่อนๆแต่เดี๋ยว จะลองขยายตัวเสียงให้กับเพื่อนๆได้ฟังชัดๆมันเขาสื่อสารกลับมาแต่กำลังของดวงจิตเนี่ยไม่มีแรงมากพอที่จะกระทำแบบให้เราได้สัมผัสได้อย่างชัดเจนนะหลักการง่ายๆผู้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยหากไม่ได้ฝึกเกี่ยวกับเรื่องทางด้านจิตวิญญาณทางด้านสมาธิจิตไม่มีพลังไร้บุญกุศลเหนี่ยวนำก็คือทำบุญทำกุศลเป็นนิดจนตัวเองเนี่ยมีบุญกุศลมากพอมีกำลังมากพอเวลาตายไปจิตเหล่านั้นเนี่ยก็จะเคว้งคว้างล่องลอยไร้เลี้ยวแรงนานไปนานไปพลังงานที่เป็นทั้งบุญกุศลทั้งเรื่องทางด้านจิตทางด้านสมาธิก็ค่อยๆลดน้อยลงไปมีแต่วันที่เสื่อมลงไปและสุดท้ายต้องอาศัยบุญกุศลเก่าที่เหลืออาจจะตั้งแต่พบชาติไหนที่ผ่านมาทำให้ตัวเองเนี่ยได้เกิดขึ้นมาเป็นบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นสัตว์ก็ได้แต่สามารถที่จะอยู่กับมนุษย์เริ่มจากสัตว์ที่เป็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปอาศัยอยู่ในป่าใช้ชีวิตไปตายเกิดตายเกิดไม่รู้กี่พบกี่ชาติจนบุญกุศลบางอย่างที่อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่โดยมนุษย์ล่าเอาเนื้อเอาหนังมาใช้งานเกิดเป็นบุญกุศลเล็กน้อยขึ้นมาก็จะมีโอกาสได้กลับเวียนว่ายตายเกิดกลับมาเกิดเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงเกิดเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อนำมาบริโภคใช้ประโยชน์บุญกุศลมีมากพอก็ได้เกิดเป็นสัตว์ที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อเป็นเพื่อนเป็นสัตว์ที่เฝ้าบ้านทำประโยชน์ได้มากขึ้นไปอีกเกิดเป็นบุญกุศลที่ค่อยๆสะสมปฏิปต่อกันจนมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็อาจจะยังไม่ได้พบกับศาสนาที่จะทำให้ได้บุญกุศลอย่างเต็มที่อาจจะได้เกิดเป็นคนที่ไม่มีศาสนาหรือโชคไม่ดีในช่วงนั้นอาจจะไม่มีศาสนาใดเลยก็จะทำประโยชน์ทำบุญกุศลด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแต่ถ้าจิตใจเศร้าหมองมีความดำมืดอยู่ก็จะก่อกรรมทำเข็ญไม่เชื่อเรื่องการทำดีได้ดีการทำชั่วได้ชั่วก็จะกระทำสิ่งเหล่านี้กระทำความชั่วต่างๆเหล่านี้จนตายไปก็โอกาสที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยากแต่ก็ต้องไปเวียนว่ายเกิดเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อสะสมบุญกุศลอีกมันเป็นวัฏจักรวนเวียนอยู่อย่างนี้ชนะแล้วเพื่อนผมอธิบายมาถึงตรงนี้เพื่อนๆอาจจะเริ่มรู้สึกว่าการที่ได้โอกาสเกิดมาในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ได้พบศาสนาที่ตัวเองมีความเคารพนับถืออยู่เป็นบุญมากแค่ไหนแล้วฉะนั้นจงเร่งทำความดีเร่งทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยเหลือทั้งผู้อื่นญาติและตนเองให้ได้ดีที่สุด
ในฐานะที่เรามีโอกาสได้เกิดมาเป็นคนที่อยู่ในประเทศที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกประเทศที่มีสิทธิเสรีภาพน่าจะมากที่สุดในโลกแล้วอย่าปล่อยโอกาสให้มันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์นะเพื่อนก็คลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับตันด้วยส่วนตัวนะแล้วยิ่งเราได้เกิดมาเจอกับพระพุทธศาสนาด้วยจะมีโอกาสแบบนี้สักกี่ครั้งในภพชาติของเราผมไม่ปล่อยโอกาสให้มันหลุดมือไปแน่นอนผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะคิดเช่นนั้นเช่นกันนะครับงั้นผมขอตัวเสร็จสิ้นภารกิจสำหรับกลางวันของที่นี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะกลับมาที่นี่กลางคืนนะฮะมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็เอาเครื่องตรวจจับพลังงานมาเทสด้วยโอเคไว้มีโอกาสจะกลับมานะครับก็ขอให้เพื่อนๆรับชมคลิปและใช้วิจารณญาณในการรับชมมีความสุขกับคลิปนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวเอาของไปให้แอดมินละเละแบบนี้โดนด่าแง้มเลยเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ